บันทึกลึกลับพิธีกรรมความเชื่อที่เห็นผู้คนมากมายที่หลั่งไหลมาร่วมพิธีทั้งหมดนี้ถูกจัดขึ้นมาเพื่อวัตถุรูปร่างเหมือนเด็กที่ถูกเรียกว่าจุกถุงทองคือพิธีบวงสรวงในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือการขอบคุณพี่จุกถุงทองคนที่มางานในวันนี้คือต้องการมาไหว้พี่จุกมาขอบคุณพี่จุกอ่ะเขามาอยู่กับเราแล้วก็เหมือนกับทำอะไรให้ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นคือศรัทธาด้วยใจครับเราทำอะไรแล้วเราก็อิ่มเอมครับแล้วก็มีความสุขจุกถุงทองที่เห็นถือเป็นวัตถุเครื่องรางที่ผู้เชื่อถือศรัทธาเรียกว่ากุมารทองซึ่งปัจจุบันมีผู้นิยมบูชาแทบจะทุกที่ทั่วไทยตามความเชื่อแต่ละบุคคลแต่กับจุกถุงทองว่ากันว่าเป็นกุมารทองที่ทั้งเฮี้ยนทั้งหลอนและให้โชคให้ลาภกับผู้คนมากมายได้อย่างไม่น่าเชื่อกุมารทองยุคใหม่แตกต่างไปจากกุมารทองในอดีตอย่างสิ้นเชิงเพราะแรกเริ่มเดิมทีนั้นมาจากการนำวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกว่าตายทั้งกลมมาประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งเช้าแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วจนถูกเรียกว่ากุมารทองนั่นเองจริงแล้วกุมารทองเนี่ยถ้าเป็นสมัยดึกดำบรรพ์จริงๆเนี่ยเขายังไม่รู้จักกุมารทองกันนะสมัยก่อนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาจะรู้จักการเลี้ยงผีคือโหงพายคืออะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจอะกุมารทองเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมาในยุคที่2ถึงที่5ในช่วงนั้นก็คือว่ายุคที่หนังสือขุนแผนชื่อกุมารทองคือนำมาจากในเรื่องขุนช้างขุนแผนแต่ในตำรากุมารทองของขุนแผนนั่นก็คือว่าการนำทารกมาย่างก็คือว่าเอาลูกในของนางบัวขี้มาย่างนะครับและเป็นกุมารทองจากวรรณกรรมอมตะเสภาขุนช้างขุนแผนเมื่อขุนแผนรู้ว่านางบัวขี้วางยาพิษฆ่าตนจึงจับนางบัวขี้มาแล้วใช้มีดผ่าท้องเพื่อนำเด็กในท้องไปทำพิธีย่างไฟปลุกเสกด้วยคาถาอาคมจนลุกขึ้นนั่งได้กลายเป็นวิญญาณเด็กคู่ใจที่ขุนแผนสามารถสั่งให้ไปทำเรื่องต่างๆได้สำเร็จแทบทุกเรื่องรีบไปรีบมานะลูกอย่าทะเลทลายจะจัดเสียงานว่ากุมารทองในปัจจุบันไม่ได้เชิญในการที่จะเอาเด็กทารกมาย่างแบบขุนแผนแต่ว่ากุมารทองในปัจจุบันอย่างเช่นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกในปัจจุบันแกะเป็นไม้ลักยมหรือเป็นไม้ท่อนเดียวหรือเป็นไม้เล็กๆท่านจะหยิบขึ้นมาแล้วก็เป่าด้วยฌานสมาบัติชั้นสูงกรณีของหลวงพ่อเต๋มีกรรมและวิธีการปั้นด้วยมวลสารเช่นมวลสารผงเท่ากระดูกเพื่อจะได้เป็นที่รวมจิตวิญญาณได้ง่ายยุคสมัยที่เปลี่ยนไปกุมารทองที่ทำจากซากเด็กทารกที่ตายในท้องแม่กลายมาเป็นกุมารทองที่ทำขึ้นจากวัตถุอาถรรพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม้รักซ้อนหรือไม้มะยมผงกระดูกผีเจ็ดป่าช้าปูนขาวเรซินไปจนถึงกุมารทองที่หล่อด้วยโลหะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้สร้างขึ้นและต้องการสร้างกุมารทองขึ้นมาในท่วงท่าใดเป็นอุบาย
ของครูบาอาจารย์เช่นกุมารทองกวักก็หมายถึงกวักทรัพย์หลวงพ่อเต๋คือเป็นธรรมเนียมเลยคือต้องกวักอ่ะฉีกมันอยู่ที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านจะจินตนาการจะใส่ลงไปเชิญญาณบางคนอาจจะเท้าเสเอลแต่ที่อาจารย์ได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์กุมารบางองค์เขาไม่ชอบกวักอ่ะนึกออกไหมครับเขาอาจจะชอบเท้าเสเอลเขาก็จะมาสื่อบอกว่าให้สร้างเขาแบบนี้แต่ละเกจิจะสังเกตดูกุมารทองขี่เสือขี่วัวนั่นก็คือว่าสายญาณของเขาต้องการแบบนั้นผู้สร้างก็สร้างตามความเชื่อที่เกิดขึ้นในมโนสำนึกและแห่งญาณปัญญาของเขาในการที่สืบทอดวิชามาจุกถุงทองเป็นกุมารทองยกมือขวาขึ้นกว่าสูงประมาณ50เซนติเมตรยืนอยู่ท่ามกลางกุมารทองและวัตถุมงคลมากมายแน่นอนว่าในทางความเชื่อจุกถุงทองจะคอยกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาภมาให้แก่ผู้ที่บูชาในบรรดาผู้คนมากมายที่เดินทางเข้ามาขอมาไหว้เพื่อให้จุกถุงทองช่วยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเดิมทีพี่จุกถุงทองที่ใครๆเรียกขานนั้นไม่ได้มาอยู่ที่นี่เป็นที่แรกพี่จุกถุงทองเนี่ยอายุประมาณ50ปีประวัติของท่านก็คือเป็นลูกศิษย์พ่อหลักเมืองซึ่งท่านเป็นผู้คงแก่เรียนสายพระเวทเป็นบุคคลที่เราเคารพนับถือแต่ว่าท่านเนี่ยได้ลาสังขารไปแล้วกุมารทองพี่จุกทองก็อยู่ในบ้านลูกหลานเขาก็มอบให้กับเรามาก็อยู่ด้วยกันมาเมื่อถูกกราบไหว้มันจะไม่มีสายของเขาแล้วคือถือเป็นเทพหมดเมื่อมาอยู่ที่นี่จุกถุงทองก็เริ่มกวักเรียกคนมากมายให้มาที่นี่ว่ากันว่าแทบจะทุกคนที่มาล้วนได้พบกับความสำเร็จสมหวังตามที่ขอให้ช่วยจนต้องจัดพิธีบวงสรวงเพื่อเป็นการขอบคุณขึ้นทุกปีภาพที่คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยสายตาในขณะนี้คือพิธีบวงสรวงที่ถูกจัดขึ้นล่าสุดซึ่งว่ากันว่าจะมีเทพมากมายเดินทางมาร่วมพิธีเพื่ออวยพรให้กับจุกถุงทองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมหาสาตาอุตุอาอามหามันตาอุสาอวามะอุโรปเกณฑ์ยังอังการเสพระธรณีพระโคมคาพระเบิงพระพายพระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้าเธอจงมาประสิทธิ์พระพรใจให้กับข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอพวกเชิญมาร่วมทำพิธีบันดาลให้ทุกสิ่งที่คนขอเป็นไปตามคำอธิษฐานของพี่จุกถุงทองนะวันนี้เป็นวันดีนะทุกคนมาเยี่ยมพี่จุกถุงทองนะโอมพุทเทวะนามามิสวาหะขอดวงญาณศักดิ์สิทธิ์ของกุมารทองหากท่านจะเยี่ยมชมผู้ใดขอให้มาลงมาสถิตกันเถิดถ้าพนมมืออยู่ก็จะมือสั่นๆแล้วก็ท่านก็พูดไปเองเลยรู้ว่าไม่เป็นตัวเราแต่ว่าคำพูดก็คือไม่ใช่ตัวเราเป็นภาษาเทพอะค่ะพี่ก็ไม่เคยเรียนแล้วก็แปลเองก็ไม่ได้มาให้พรให้โชคให้ลาภทุกคนนะโอ้โหนะครับมาก
ปริภูชันตุจังหวะนะภูตาทันฉายาตัวแต่พี่ไม่สามารถที่จะขัดขืนว่าเวลาเขาเก่งอะไรเงี้ยทำอะไรต่ออะไรเงี้ยพี่ขืนฝืนไม่ได้ก็คือต้องปล่อยตามเขาว่าเขาจะทำกิริยาอะไรตามของเขาไปเลยเขามาสื่อสารกันว่าเขาก็เหมือนว่ามาอวยพรให้เขาว่าวันนี้เขามีพิธีทำพิธีเกี่ยวกับของสังเขาเขาก็แค่มาอวยพรลงมาให้พรค่ะแม่มหากาลีค่ะเป็นเทพของฮินดูเพราะว่ามีงานบุญท่านก็จะมาสัมผัสที่แล้วก็ให้พรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการทำพิธีบวงสรวงในวันนั้นผู้คนมากมายนำเงินมาให้บางคนแสดงความรักใคร่เหมือนลูกหลานในครอบครัวแน่นอนว่าคนที่มาที่นี่คนที่หยิบยื่นสิ่งต่างๆให้ก็เพราะเชื่อว่าได้บางสิ่งบางอย่างตามที่ขอจากจุกถุงทองขณะที่คนที่ขอแล้วไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่เคยย้อนกลับมาที่นี่อีกเลยคราวนี้เราลองมาดูกันว่าเขาเหล่านี้ขออะไรและได้อะไรจากจุกถุงทองกันบ้างตั้งเป้าไว้เกี่ยวกับยอดขายว่าเดือนนี้เราอยากให้มันถึงเป้านี้นะแล้วก็ถึงบางอย่างก็คือขอไปก็ไม่คิดว่าจะได้แต่ดันได้อะไรเงี้ยบางทีเราไม่ต้องขอด้วยมันก็สำเร็จเหมือนเราค้าขายอ่ะจุกถุงทองช่วยแม่ค้าขายนะฝากเงินฝากทองเรียกลูกค้านะเราไปเด็กก็คนนู้นก็มาหาคนนี้ก็มาหาเขาก็ช่วยซื้ออาจจะถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาพี่ทำละครเนี่ยเราก็ทำแบบเล็กๆก็กลายเป็นว่าพอหลังจากนั้นไม่เกินอาทิตย์ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาอย่างลาวอย่างเงี้ยก็มาติดต่อขอซื้อละครเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนโลกกระทัดมันเปิดขึ้นนอกจากขอโชคขอลาบขอให้ทำมาค้าขายดีขอให้อาชีพหรือธุรกิจที่ทำประสบความสำเร็จแล้วจุกถุงทองยังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงของคนที่เดินทางมาที่นี่แทบจะทุกเรื่องแม้กระทั่งการมาบนบานสารกล่าวเกี่ยวกับลูกในท้องมาบนพี่จุกตอนนี้ท้องได้4เดือนแล้วนะครับเราก็บนกันเมื่อตอนรู้ว่าท้องอ่ะครับเราก็บนด้วยน้ำแดงด้วยรถครับเราก็ขอว่าเออนี่ถ้าได้ลูกผู้ชายนะเดี๋ยวเราจะรถมาให้นะพี่จุกนะน้ำแดงนะอะไรอย่างงี้ครับเราก็บนครับขอแล้วได้ให้ช่วยแล้วสำเร็จถือเป็นประสบการณ์ความเชื่อส่วนบุคคลที่คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการชมเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เราอยากให้คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยสายตาต่อไปนี้ปกติก็คือถวายน้ำแดงอะไรเงี้ยก็คือจะเห็นว่าเหมือนมีคนมาดูดน้ำแดงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยน้องที่รู้จักกันอะไรเงี้ยเขามาเขาก็เห็นI'm sorry.
กลัวครับไม่กลัวแต่แฟนรู้สึกว่าแฟนจะเคยสัมผัสได้นะวันนึงเราอยู่กันแล้วก็นอนอยู่ชั้นล่างนอนอยู่ในห้องรับแขกก็แฟนก็ได้ยินเสียงกระพวนบ้านทั้งที่เราก็อยู่กันแค่3คนแล้วลูกก็หลับแต่ผมไม่ได้ยินหรอกแฟนเขาได้ยินแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะลูกก็เข้าไปเล่นในห้องพระกับใครก็ไม่รู้ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะผมบ่ายน้ําไม่รู้ก็มานั่งเล่นในห้องพระมีวันนึงวันนั้นพี่มาทําพิธีที่นี่แต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นวันที่ครอบครูนะคะซึ่งเวลานั้นไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าพี่เห็นก็คือแบบโต๊ะด้านหลังที่อยู่ตรงนี้ค่ะที่พี่จุกนั่งประทับอยู่อ่ะแบบสั่นแรงมากกลางวันนะคะแต่ทีนี้ว่าพี่ก็เลยสะกิดคนที่มาข้างก็เห็นแต่ทุกคนก็ไม่ได้สังเกตแต่รู้สึกว่าจะสั่นแบบสั่นแรงมากๆเลยหรือเปล่าเคยสัมผัสองค์ที่เคยได้มาแล้วอันนั้นเป็นอะไรที่เราเห็นด้วยตัวเองโดยที่คนอื่นไม่เห็นองค์นี้ก็ขอให้ออกมาเถอะมาตอนเช้าออกมาเป็นองค์เลยออกมาลักษณะที่เราไปเจอน่ะคือมากระชากมือไฟเหมือนไฟช็อตแป๊บแป๊บแป๊บอันนั้นคือประสบการณ์ที่เราเชื่อเรื่องกุมารทองหลากหลายผู้คนหลากหลายปรากฏการณ์ความเชื่อที่ต่างคนต่างได้รับได้พบได้เห็นได้สัมผัสถ้าทั้งหมดนี้เกิดจากจุกถุงทองจริงจุกถุงทองทำเพื่อสิ่งใดคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับลึกลับ